เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่55นะครับเส้นลวด PQ วางตัวอยู่ในสนามแม่เหล็ก B เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดลอยนิ่งอยู่ในอากาศได้ถ้าสนามโน้มถ่วงอยู่ในทิศลบ Z ขณะนั้นทิศการไหลของกระแสไฟฟ้า I และทิศของสนามแม่เหล็ก B เป็นตามข้อใด 1. I ไหลจาก Q ไป P แล้วก็สนามแม่เหล็กทิศบวก X 2. I ไหลจาก P ไป Q สนามแม่เหล็กทิศบวก X 3. I ไหลจาก Q ไป P สนามแม่เหล็กทิศบวก Z แล้วก็ 4. I ไหลจาก P ไป Q สนามแม่เหล็กทิศบวก Z มาดูรูปกันก่อนให้รูปมาเป็นรูปนี้ก็อาจจะเป็นรูปที่หลายๆคนยังแบบงงอยู่แล้วก็คือมีแกน x แกน y แกน z เดี๋ยวมาวาดรูปกันก่อนดีกว่าก็มีช่าง pq อยู่ด้านนี้เป็น p แล้วก็ด้านนี้เป็น qสนามโน้มถ่วงของโลกก็คือ G เนี่ยทิศทางลงล่างแล้วเขาก็ให้แกนมาด้วยแกน X แกน Y แกน Z หลายคนอาจจะยังงงอยู่กับไอ้รูปแกนนี้ไม่เป็นไรก็คือว่า X Y Z เนี่ยเป็นแกนในระนาบ3มิติ ดังนั้นมันก็ถ้าเกิดมีทิศขึ้นในระนาบกระดาษอันนึงทิศขวาในกระดาษอันนึงมันก็ต้องมีทิศพุ่งขึ้นพุ่งลงใช่ป่ะอย่างสมมติรูปนี้นี่แกน Z นี่แกน Y แกน X จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บก็คือมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยถูกป่ะไอ้จุดๆตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับมันทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษก็คือถ้าพี่บอกว่าทิศทางของแกนเนี่ยปลายลูกศรจะเป็นชี้ไปทางแกนบวกอย่างทิศบวก Z อ่ะมันไปทางนี้ใช่ป่ะขึ้นบนพี่ก็เอาไปปากกาไว้ข้างบนหรือแกน Y เนี่ยถ้าเกิดพี่บอกว่าเฮ้ยไอ้ไปทางขวาเนี่ยมันคือแกนบวก Y นะแกนบวก Y มันก็จะพุ่งไปทางขวาเหมือนกันก็คือปลายปากกาอยู่ด้านขวาส่วนอันนี้แกน X มันมีทิศพุ่งขึ้นแสดงว่าแกนบวก X ก็จะมีทิศพุ่งขึ้นด้วยรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็ทีนี้โจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างเส้นลวด PQ อยู่ในสนามแม่เหล็ก B สนามแม่เหล็ก B ต้องอยู่อย่างนี้แน่นอนเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดแต่เรายังไม่รู้ใช่ป่ะว่ากระแสไฟฟ้าไหลจาก P ไป Q หรือว่า Q ไป P เส้นลวดลอยนิ่งอยู่ในอากาศได้ไฮไลท์คำนี้ไว้เลยเส้นลวดลอยนิ่งอยู่ในอากาศได้ลวดลอยได้บอกว่าถ้าสนามโน้มถ่วงของโลกอยู่ในทิศลบ Z แกน Z คือทิศขึ้นบนทิศลบ Z ก็คือทิศลงล่างก็คือตามนี้แหละถูกแล้วขณะนั้นทิศการไหลของกระแสไฟฟ้า I แล้วก็ทิศของสนามแม่เหล็ก B เป็นตามข้อใดให้หาทิศของ I แล้วก็ Bวิธีการก็คือเราจะใช้กดมือขวาก่อนอื่นมาเขียน free body diagram ให้กับเส้นลวดตรงนี้ก่อนเรารู้ว่าแรงที่กระทำกับเส้นลวด PQ เนี่ยมันมีแรงหนึ่งละแน่นอนก็คือแรงที่เป็นน้ำหนักของมันMG มีทิศลงก็คือแกนลบ Z ทิศลบ Z ถ้าอยากให้มันลอยอยู่นิ่งได้แสดงว่ามันต้องอยู่ในสมดุลการที่มันสมดุลก็คือถ้ามีแรงลงก็ต้องมีแรงขึ้นเป็น F เท่ากับ ILB แต่พอดีว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาไม่ต้องการหาขนาดของมันว่าเฮ้ย I ต้องเป็นเท่าไหร่ L เป็นเท่าไหร่ B เป็นเท่าไหร่โจทย์ต้องการถามหาแค่ว่าทิศทางของกระแส I แล้วก็ทิศทางของสนามแม่เหล็ก B เนี่ย
จะต้องไปในทิศทางไหนแรงถึงจะมีทิศขึ้นเหมือนเดิมเลยคือใช้กดมือขวาอ่ะนิ้วโป้งเป็นทิศของแรง F นิ้วทั้ง4เป็นทิศของกระแสไฟฟ้า I แล้วก็ฝ่ามือตรงนี้เนี่ยอุ้งมือตรงนี้เนี่ยเป็นทิศของสนามแม่เหล็ก B ทั้ง3อันเนี้ยตั้งฉากกันหมดแล้วก็ลองดูถ้าเกิดเอามือวางนี้ให้แรง F มันทิศขึ้นอย่างนี้นะนิ้วโป้งทิศขึ้นกระแสไฟฟ้ามันก็ต้องไหลจาก Q ไป P สนามแม่เหล็กก็ต้องพุ่งขึ้นเอ๊ะก็ได้นะแสดงว่าเราต้องการหาช้อยที่มันเป็นสนามแม่เหล็กจาก Q ไป P ก็คือไปทางซ้ายเอ๊ะถูกละสนามแม่เหล็กจาก Q ไป P ไม่ใช่สิกระแสไฟฟ้าจาก Q ไป P แล้วก็สนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้นลองวาดรูปดูก่อนก็ได้กระแสไฟฟ้า I ไปทางนี้สนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้นก็ลองดูช้อยไอไหลจาก Q ไป P สนามแม่เหล็กทิศพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นก็คือบวก X อ้าวก็มีช้อย1แล้วใช่ไหมก็ตอบได้เลยเจอพอดีทีนี้เราช้อยอื่นมันผิดตรงไหนล่ะลองดูเริ่มจากช้อย2ก่อนช้อย2ก็คือไอไหลจาก P ไป Q แล้วก็สนามแม่เหล็กทิศบวก Xไหลจาก P ไป Q สนามแม่เหล็กทิศบวก X มันก็จะใช้มือขวาได้เป็นอย่างนี้ P ไป Q ก็เอานิ้วทั้ง4เนี่ยไหลไปทาง P ไป Q แล้วก็สนามแม่เหล็กทิศบวก X ก็คือพุ่งออกมาจากหน้ากระดาษกำเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันได้แรงทิศลงก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเราต้องการแรงทิศขึ้นเอาใหม่ดูช้อย3บ้างI ไหลจาก Q ไป P แล้วก็ B ทิศบวก Z สนามแม่เหล็กทิศบวก Z ก็เอานิ้วเอาอุ้งมือเนี่ยชี้ไปทางทิศบวก Z ก็คือด้านนี้เลยกระแสไหลจาก Q ไป P โอ้ทำมือยังไงเนี่ย Q ไป P ก็คือต้องอย่างนี้แล้วก็แสดงว่านิ้วโป้งจะจิ้มลงก็คือเป็นแกนลบ X ซึ่งมันคนละแกนกันเลยใช่ปะมันคนละแกนกับ MG เลยไม่ตรงกันก็ไม่ได้ดังนั้นข้อนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คืออยากให้เส้นลวดลอยนิ่งอยู่ได้มีแรง MG ทิศลงแล้วก็ต้องมีแรง ILB ทิศขึ้นโดยเป็นแรงในระนาบเดียวกันด้วยแกนเดียวกันการหาทิศก็หาจากกดมือขวาใช่ปะนิ้วทั้ง4ทิศของกระแสอุ้งมือทิศของสนามแม่เหล็กแล้วก็นิ้วโป้งเป็นทิศของแรง F อยากให้แรงทิศขึ้นก็ลองทำมือดูนิ้วโป้งทิศขึ้นแล้วนิ้วทั้ง4เป็นทิศของกระแสก็คือกระแสไหลจาก Q ไป P แล้วก็สนามแม่เหล็กทิศพุ่งออกมาจากหน้ากระดาษก็คือสนามแม่เหล็กทิศบวก X ซึ่งมันก็ตรงกับช้อยที่1ได้เป็นคำตอบเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ใหม่ๆมากินไอติมมิ้นจี้สดชื่นจังเลย